เหตุผลคืออะไรไม่เป็นเลยหมายถึงอะไรคะทำอาหารไม่เป็นเลยค่ะพอมาอยู่บ้านแฟนนี่เราก็ลำบากนะอาหารที่นี่รสหวานทุกอย่างเลยแล้วเราเป็นคนเด็กบ้านนอกปกติเนี่ยทำอาหารไม่เคยใส่น้ำตาลนะสมัยก่อนแล้วไปอยู่กรุงเทพเขาก็ไม่ค่อยทานหวานเขาไม่ทานหวานใช่ค่ะแล้วพอมาอยู่ใหม่ๆนี่ทุกอย่างหวานหมดเลยแม้แต่ต้มตำที่เราเคยแบบไม่ใส่น้ำตาลเขาหวานเคียบเลยเงี้ยค่ะก็ลำบากพอมาอยู่แล้วก็เราไม่ได้ทำอะไรอะค่ะให้อยู่บ้านเฉยๆเราเคยค้าขายแล้วเราก็ลำคาญใช่ไหมคะเราก็อยากออกมาค้าขายแล้วพื้นฐานค้าขายเราก็ไม่มีคือจริงๆแล้วก็จริงเราไม่มีประสบการณ์เลยคือก่อนหน้านั้นคือทำในร้านขายยาใช่ค่ะขายยานะคะขายยาเราก็ไม่เคยจะรู้ว่าอาหารนี้ต้องทำยังไงนะคะก็เลยทำไม่เป็นเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรความรู้เราก็ไม่มีนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีลูกเล็กคือคลอดลูกมาคนโตนะคะก็เลี้ยงลูกอยู่ประมาณปีกว่าๆก็ชวนแฟนออกมาค้าขายก็คือนั่นเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจมาค้าขายเพราะว่าอยู่นิ่งมานานใช่บางทีเราก็เกรงใจคือพ่อกับแม่แฟนเขาก็ดีนะคะเพียงแต่ว่าเราอยู่เราก็ไม่มีรายได้ของเราเองใช่ไหมคะจะใช้จ่ายบางทีเราต้องอาศัยเขาแล้วแฟนทำงานคนเดียวบางทีไม่พอใช้สมัยก่อนนะแล้วตอนแรกที่เริ่มค้าขายตอนนั้นเนี่ยขายอะไรคะแล้วก็ขายอยู่ที่ไหนตอนแรกแฟนเขาบอกว่าถ้าจะขายต้องไปขายที่นู่นบางละมุงค่ะไปโซนนู้นนาเกลือค่ะค่ะขายอะไรเอ่ยขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อสมัยก่อนนะคะขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วจริงๆแล้วทำเป็นมาอยู่แล้วไหมคะบัวไม่เป็นเลยบัวไม่เป็นอะไรเลยค่ะแต่สามีนี่คือเขาเห็นที่บ้านนะคะเห็นที่บ้านเขาเคยทำกินกันนะคะเขาก็จำเอามาเขาบอกว่าเขาพอทำได้เราก็เลยชวนเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วการขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของแฟนป้าบัวเองเนี่ยไม่สนับสนุนเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นข้าราชการใช่ไหมคะเขาไม่เห็นด้วยแล้วเดี๋ยวมาค้าขายแล้วตอนนั้นเขารู้สึกอายนะคะอ๋อเหรอคะคนสมัยโบราณเขาอายนะคะขายแล้วตอนนั้นป้าบัวกับแฟนทำยังไงอะคะทำยังไงก็เหมือนดื้อค่ะพอดื้อเราเขาก็ไม่ชอบเพราะเราดื้อรั้นว่าเราต้องออกไปทำแบบนี้ก็คือก็ไม่ได้ก็คือออกมาออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราก็ออกมาดิ้นรนเองก็คือว่าเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วไม่ชอบที่ลูกชายจะมาขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าป้าบัวกับแฟนเองก็มาขายก๋วยเตี๋ยวตามปกติคืออยากจะลงทุนทำอะไรไปใช่ไหมคะตอนที่ไปอยู่พัทยาก็คือลงทุนไม่เยอะใช่ไหมคะไปเช่าบ้านอยู่ลงทุนไม่เยอะเราก็พอมีเราก็ทำกันได้มีรถเข็นคันนึงนะคะก็ไปขายแล้วก็ขายดีนะคะอยู่ประมาณ2ปีหรือกว่าประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวก็มีลูกค้าเยอะนะคะเพราะว่าแฟนเขาเข็นไปขายทั่วไปแล้วทำไมจากที่บางละมุงที่พัทยาตอนนี้ถึงกลับมาอยู่ที่ชลบุรีได้เพราะว่าที่บ้านน่ะแม่เขาอยู่คนเดียวนะคะน้องๆไปทำงานกันหมดเขาก็ไปตามกลับมาอยู่บ้านเขาบอกไม่ต้องค้าขายแล้วกลับไปอยู่บ้านเป็นเพื่อนแม่ค่ะเขาก็ให้มาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้านค่ะมาอยู่บ้านพักหนึ่งไม่นานนะคะไม่ถึงปีค่ะแล้วมาค้าขายกลางคืนออกมาทานข้าวเนี่ยสมัยก่อนตรงนี้เป็นร้านคิวค่ะก็เขามีอาหารมีข้าวต้มหาก็มาทานข้าวต้มกันแล้วก็เห็นเขาติดให้เช่าอ๋อก็คือร้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยสนใจสมัยก่อนป้ารัตดาไปใหม่ๆสมัยก่อนตรงนี้รัตดาก็ดังมากแล้วเขาไปประมาณ4เดือนค่ะแล้วก็มีคนอื่นมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้ก็คือแล้วตอนแรกที่มาเช่าพอเห็นปุ๊บก็คือเราเช่าร้านนี้ใช่ไหมคะพอเช่าแล้วเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าทำอาหารอีสานเลยขายก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ขายก๋วยเตี๋ยวหมูอ๋อก็คือเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยขายใช่ค่ะขายก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะขายวันแรกจำได้เลยว่าได้600บาทดีใจมากขายวันแรกได้ขายได้600ค่ะพอวันต่อมาก็มันเริ่มน้อยลงค่ะน้อยลงเป็นเพราะว่าเราทำไม่เป็นมันไม่ค่อยอร่อยหรือยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนึงหรือเปล่าคะทำให้เปลี่ยนมาขายอาหารอีสานใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาเขาจะติดตรงนี้เป็นอาหารอีสานเขาจะมาถามหาแต่ลาบทั้งที่เห็นแล้วเราขายก๋วยเตี๋ยวนะคะลาบส้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้ป้าบุญก็ถึงว่าเราน่าจะกลับมาขายเหมือนที่เขาขายอยู่แล้วนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาถามหาแบบนั้นก็เลยเปลี่ยนจากร้านก๋วยเตี๋ยวทันทีเลยค่ะพอรุ่งขึ้นเปลี่ยนเลยเพราะว่าขายก๋วยเตี๋ยวนี่เราว่ามันไม่ได้แล้วขายวัน 200-300 เราอยู่ไม่ได้ค่าเช่าขนาดนี้นะคะทีแรกค่ะ
แล้วหลังจากเปลี่ยนต้องถามนิดนึงเพราะป้าบัวแหมเท้าความมาว่าทำอาหารไม่เป็นเลยอะไรไม่เป็นเลยคืออย่างก๋วยเตี๋ยวนั่นเองพอเข้าใจว่าในเรื่องของน้ำซุปถ้าอร่อยก็พอใช้ได้เพราะเดี๋ยวเขาก็ไปปรุงเอาเองเดี๋ยวแฟนก็ยังทำได้แต่ทีนี้พอเป็นอาหารอีสานทุกอย่างมันต้องปรุงจากฝีมือของคนทำแล้วป้าบัวทำยังไงคะไปได้เคล็ดลับสูตรทำอาหารอีสานมาจากไหนเคล็ดลับที่ไหนเลยแล้วก็ไม่ได้ไปถามใครเลยทีแรกแล้วทำยังไงก็นึกเอาเองค่ะก็นึกถึงว่าเอ๊ะสมัยเราอยู่บ้านนอกนะคะก็จะมีต้มตำเนี่ยเขาทำง่ายๆแต่มันอร่อยอ่ะเราจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเครื่องใส่อะไรเราก็จำตรงนั้นมาแล้วก็มาปรุงรสตำให้ลูกค้าคือขายเลยอ่ะไม่ได้มาทำชิมคือไม่ลองชิมก่อนเลยทำขายเลยค่ะแล้วเป็นยังไงคะชิมน้ำเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าที่นี่เขาต้องการรสแบบไหนใช่ไหมคะก็ให้ลูกค้าพอเสิร์ฟให้ลูกค้าก็จะบอกว่าขอโทษนะคะต้มตำจานนี้นะคะทำครั้งแรกเลยในชีวิตถ้ามันไม่อร่อยหรือยังไงขาดรสอะไรช่วยแนะนำให้ด้วยก็คือว่าทำทุกอย่างทุกเมนูเนี่ยขอคำแนะนำจากลูกค้าใช่ไหมคะแล้วมีโดนติบ้างไหมบางครั้งเขามองเหมือนหมั่นไส้อะค่ะจริงไหมใช่ค่ะมองเหมือนว่าเราแกล้งอ่ะถ้าไม่เป็นแล้วจะมาเปิดร้านได้ยังไงประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆเราไม่เป็นแล้วก็แต่เราก็ไม่ไปโกรธเขานะคะบางคนเขาก็ว่าค่ะพอบางคนเขาเข้าใจเขาก็อะไรที่มันขาดอะไรไปเขาก็บอกเราแล้วก็มาปรุงให้เขาค่ะแล้วอย่างโดนติโดนว่ามาจากเริ่มทำไม่เป็นพ่อบัวเคยรู้สึกท้อบ้างไหมคะทำไปก็ท้อนะคะบางครั้งก็ท้อแต่โดนติโดนว่านะไม่ท้อเพราะว่าเรารับอยู่แล้วเราต้องการให้ลูกค้าติอยู่แล้วแต่ท้อตรงที่แบบว่าบางทีมันขายไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเราเห็นแบบว่าขายไม่ค่อยดีแล้วเรานึกถึงค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะคะท้อค่ะท้อมากเลยบางทีก็ร้องไห้แต่ก็คือมานะทุกวันนี้ก็ถือว่าความท้อตรงนั้นมันหายไปหมดแล้วก็หายค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เหนื่อยอย่างเดียวเพราะว่าพอเริ่มอายุมากขึ้นเราเหนื่อยแล้วก็เห็นบอกว่าป้าบัวเองกับแฟนก็แหมตระเวนหาที่ที่จะแข่งตำส้มตำสมัยก่อนแล้วได้รางวัลอะไรมาคะไปพัทยาที่ได้รางวัลที่หนึ่งมาตำปูมาต้มตำปูมานะคะมันคือความพยายามที่เราทำมาทั้งหมดแล้วก็ไปแข่งจนได้รางวัลใช่ไหมคะแหมคุยกันมาถึงขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมได้รางวัลการันตีมาแล้วด้วยและตอนนี้ก็เรียกว่าลูกค้าเนี่ยนะคะให้ความสนใจกับร้านป้าบัวพอสมควรทีเดียวนั่นเดี๋ยวเราเริ่มชิมเลยเมนูแรกเป็นเมนูแนะนำเมนูอะไรดีคะป้าบัวแนะนำได้เลยค่ะเป็นอะไรดีอยากจะให้ทานส้มตำปลาทูค่ะโอ้อันนี้ลองดูเป็นเมนูเด็ดของที่นี่หรือเปล่าคะค่ะใช่ไหมเพราะเห็นปลาทูนี่คือธรรมดาเนี่ยเป็นส้มตำของชลบุรีนะคะหรือจังหวัดเลยนะคะค่ะแต่ว่ามีอยู่พักหนึ่งที่ทิ้งห่างหายไปไม่มีใครเอามาทำเลยอ๋อป้าบัวคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาทิ้งของดีๆของซึ่งมันเป็นดั้งเดิมของที่นี่นะคะทำไมทุกคนไม่เอามาทำก็เลยเอามาทำเลยนะคะเป็นเจ้าแรกที่ทำในเมืองชลบุรีนะคะแล้วก็พยายามปรับปรุงแต่ว่าสูตรเก่าเขาใส่มะขามนะคะแต่อันนี้มะนาวค่ะเพราะว่ามะขามมันมีเป็นบางหน้าแต่นี่เราต้องตำตลอดทุกวันใช่ไหมคะเราก็ใช้มาตรฐานของเราเองโดยที่ตำเหมือนส้มตำทั่วไปค่ะต้องบอกว่ารสชาติจัดพอสมควรทีเดียวนะคะเพราะว่าเน้นรสจัดนะคะแล้วก็หวานต่างนะคะแล้วก็ออกหวานแล้วก็เนื้อปลาทูนะคะได้ในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติของเนื้อปลาทูที่มันอุ่นหวานมากเลยค่ะนี่ใช้เนื้อปลาทูสดเลยใช่ไหมคะใส่ลงไปปลาทูทอดนะคะเอามาทอดก่อนค่ะน้องไม่งั้นมันจะคาวค่ะค่ะถึงว่ากำลังจะถามว่าทำไมความคาวมันหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความหวานของตัวเนื้อปลาทูนะคะไปที่เมนูอื่นเมนูอะไรดีต้มยำค่ะต้มโครงกระดูกอ๋อนี่ต้มโครงใช่ไหมคะโครงกระดูกอ่อนค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้ามาแล้วสั่งกันเยอะไหมคะส่วนใหญ่นะคะเกือบทุกโต๊ะนะคะค่ะถ้ามีคนมานั่งเนี่ยอาหารพวกนี้จะสั่งเกือบทุกอย่างเลยนะคะที่ลูกค้าก็หมูย่างอีกอย่างนึงค่ะแล้วก็ลาบน้ำตกนี่คือส่วนมากลูกค้าไม่ค่อยขาดอาหารพวกนี้จะสั่งทุกโต๊ะตัวเนื้อหมูนิ่มมาก
นะคะตัวกระดูกอ่อนใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนของเนื้อด้วยแล้วก็ตัวน้ำของต้มนะคะก็จะออกรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะแต่อันนี้จะออกเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ถือว่าไม่เผ็ดมากไม่จัดมากนะคะรสชาติกลางๆถือว่าถ้าคนที่แบบว่าชอบทานเผ็ดน้อยๆเนี่ยเมนูนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็ชอบทานเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนี่ทานเข้าไปแล้วรู้สึกแบบเคี้ยวสบายนะคะไปที่เมนูอื่นๆคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างก็นำเสนอเลยใช่ไหมคะนี้คอหมูย่างนี่ลูกค้าติดใจค่ะติดใจมากเลยจะใช้คอแท้นะคะค่ะใช้คอแท้ก็ต้องทานคู่กับนะคะทานน้ำจิ้มโอ้โหคอหมูนิ่มมากเลยค่ะป้าบัวนิ่มแล้วก็อร่อยค่ะทานนุ่มคอเรียกได้ว่าทานสบายๆ สำหรับเมนูนี้นะคะเด็ดตรงน้ำจิ้มนี่แหละใครที่ชอบเค็มแล้วก็เปรี้ยวชอบรสจัดนะคะคอหมูย่างก็สบายๆแต่ถ้าจะไม่ทานกับน้ำจิ้มก็ได้เพราะว่าหมูเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วค่ะใช่นะคะไปเมนูต่อไปดีกว่าค่ะลาบปลาดุกค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดหรือเปล่าคะลาบปลาดุกใช่ค่ะใช่ไหมคะลาบปลาดุกก็ต้องบอกว่านี่จะนำเปรี้ยวเหมือนกันนะคะในเรื่องของความเปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดๆด้วยนะคะบางทีแต่ถ้าเราทำเองเราจะออกเปรี้ยวนำนิดนึงค่ะแล้วก็ในเรื่องของรสชาติก็เนื้อปลาดุกมันก็หวานนะคะแล้วก็มันกลมกล่อมไปปนกับความเปรี้ยวความรสชาติจัดนะคะแล้วก็ความเค็มเล็กๆเนี่ยมันก็ทำให้ปลาดุกเนี่ยมันก็กลมกล่อมของมันอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมนะคะของเนื้อปลาดุกเพราะว่าเนื้อปลาดุกเนี่ยย่างก่อนใช่ไหมคะย่างก่อนค่ะย่างแล้วก็เอามาปรับถ้าเราย่างใหม่ๆแล้วเราต้องการทำเลยทีเดียวตอนนั้นพอย่างปุ๊บเนี่ยเอามาทำจะอร่อยมากเลยค่ะจะหอมมากนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าได้กลิ่นหอมเหมือนกันแล้วก็พวกเครื่องสมุนไพรต่างๆนะคะต่อเป็นอะไรคะลองทานลาบหมูอ๋ออันนี้ลาบหมูใช่ไหมคะก็จะคนละอย่างกันเนาะอันนี้ลาบปลาดุกก็จะแห้งหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวตับเนี่ยนะคะก็ไม่คาวจะทำให้สุกค่ะแล้วก็ไม่แข็งนะคะคือถ้าสุกแล้วก็ยังไม่แข็งคือบางที่ที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นตับที่ออกมาแข็งๆกระด้าง